เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูตมุไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อธรรมาธรรมาธิโกมาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมาภาพพระพรจรัญสุขิโตดำเนินในการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024961163หรือจะฝากคำถามผ่านท่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์024961160หรือจะผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3บาทในรายการธรรมะสาระแห่งชีวิตนิมนต์พ่อเจริญสุขวันนี้ญาติโยมก็ได้มาถึงเวลาแล้วญาติโยมก็คงตั้งใจฟังรอคอยก็คนที่จับไข้ได้ป่วยบางทีก็นอนอยู่บนเตียงก็ดีก็ได้รับฟังรับชมก็ถือว่าเราก็ภาวนาไปปวดขาปวดตัวก็ปวดหนอหายใจเข้าหายใจออกกายนี้ไม่ใช่ของเรากายนี้เราอาศัยเขาเขาย่อมจะบินแตกนี่แหละนี่เรียกว่าบินแตกหรือว่าที่ขาก็ดีแขนก็ดีทำให้หักได้บางคนก็ต้องระวังมากผู้ที่ชรานี่ต้องมีไม้ค้ำยันไว้ดีที่ว่าทำไมจึงต้องถือไม้ค้ำยันไอ้แขนเนี่ยมันมีกำลังนะขามันก็มีกำลังแต่แขนเนี่ยเราพายเรือได้แต่เดินไม่ไหวทั้งวันเนี่ยพายเรือพายได้เรามาสังเกตว่าโอ้ไอ้เจ้าแขนนี่มันพายเรือได้ทั้งวันแต่ถ้าเดินแบกทรายพักเดียวจอดไปไม่ไหวเพราะฉะนั้นน่ะผู้ที่สูงอายุเนี่ยถึงว่าไม้เท้าก็มีประโยชน์พยายามค้ำแต่บางคนพูดว่าที่เป็นอัมพาตเนี่ยที่หนักๆเนี่ยเหมือนว่ามันเป็นก่อนจะถึงพื้นเลยนะคือว่าเส้นประสาทมันแตกแล้วก็เดินไม่ได้เลยเหมือนว่าตัวนี้ยังไม่ได้ไปกระแทกกับพื้นก็จริงนั่นแหละท่านนั่นก็พูดมีเหตุผลดีเนาะเพราะว่าเส้นมันแตกนั่นเองบางคนเพราะฉะนั้นถึงว่าสมุนไพรก็ดียาหลวงก็ดีเราก็พยายามนั่นแหละอาหารการกินเนี่ยพอชราแล้วเราต้องเว้นเลยพวกที่ว่าคุณหมอพูดว่าเนื้อสัตว์ทุกอย่างเว้นแต่ปลาอะไรพวกนี้ที่ว่ามันพอไปได้นั่นแหละสุขภาพไม่งั้นร่างกายจะไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการประพฤติปฏิบัติก็ต้องรักษาหาสังเกตตัวเรายาบางอย่างเนี่ยเห็นไหมกินปุ๊บปั๊บมันไม่หายเลยมันค่อยๆทุเลาไปนั่นแหละทีนี้เราต้อง
อย่าใจร้อนเราก็พยายามสังเกตตัวเราอาศัยยาอาศัยสมาธิอาศัยจิตใจของเราที่ว่าทำไมจิตใจล่าเริงจิตใจเบิกบานไม่คุณมัวไม่คุณมัวไม่เสียใจไม่เป็นทุกข์จนขาดสติไงขาดสติก็เหมือนว่าเส้นเนี่ยเส้นเลือดเนี่ยมันตีบตันไปเลยเหมือนว่าหัวใจก็วายไปเลยบางทีอย่างนี้แหละขอให้ผู้สูงอายุเนี่ย สังเกตใจเรานี่บอกว่าครูบาอาจารย์บางรูปท่านบอกว่าเช้าขึ้นมายิ้มแย้มแจ่มใสล่าเริงนั่นแหละถึงแม้ว่าใครจะไม่พูดให้เราล่าเริงแต่เราก็ทำใจของเราพอเราฝึกมาดีแล้วเพราะว่าคุณโยมทำไร่ทำนาทำราชการทหารตำรวจมันเยอะแล้วนั่นแหละทีนี้ให้ลูกหลานปล่อยให้ลูกหลานเขาทำเหมือนคนจีนบางคนเขาทำเฉยเลยเขานอนนั่งนอนเฉยๆเขาถือว่าทำเลี้ยงลูกหลานมาจนโตแล้วเห็นไหมเขาก็ลูกหลานจะทำไงก็ปล่อยเฉยเขาก็ภาวนานะเห็นไหมภาวนานั่นแหละที่หลวงพ่อสนองบอกอาม่าบางคนโกรธเก่งภาวนาชักประคำทุกวันนั่นน่ะแต่ก็ไม่ยอมหายแต่หลวงพ่อเอาพระจีนไปแปลพูดจีน ไปแจะแปลให้ฟังตั้งนั้นอาม่าก็เลยได้ไม่โกรธนะจนตายไม่ตีลูกหลานลูกโตก็จับมาตีมันลูกก็รักทุกคนนะรักพ่อแม่ก็ไม่โกรธพ่อแม่เขาอยากตีก็ตีไปนั่นเห็นไหมนี่น่ะแกโกรธตอนหลังพอหลวงพ่อบอกให้มาจับลมหายใจเข้าหายใจออกมารู้ลมนะมาสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกอาม่าตายก็อาม่าเหมือนยิ้มผ่องใสนั่นน่ะเห็นไหมท่านไปดีนะคตินิมิตเนี่ยบางคนเห็นมะท่านเล่าตายอะลุงพ่อบอกคืนเดียวโอ้โหทำไมมันเหม็นอย่างงี้ก็เพราะว่าฤทธิ์เหล้าด้วยให้มันร้อนก็ร้อนแล้วตะก่อนเนี่ยมันไม่มีนั่นใช่ไหมไม่มีไอ้ตู้เย็นอะตู้เย็นด้วยมันก็เหมือนสามกำลังเลยนะร้อนแล้วก็ไม่มีตู้เย็นนี่แหละแล้วก็มีไอ้แอลกอฮอล์เนี่ยมันก็เหมือนว่าทำให้เน่าหมดนะให้ข้างในเห็นไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเมื่ออายุมากแล้วเราควรนะ16 17ถ้าทาน18 19ทาน40 3 40เลิกได้บุญนะบางคนเลิกได้พอมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำภาวนาเลยทำภาวนาสวัสดีเมียจ๋านั่นน่ะอ้าวจะไปไหว้เมียได้ยังไงอ่ะแกบ้าแล้วไงนั่นน่ะเขาใจเขาดีนั่นน่ะขอให้เขาไปให้คงทางตลอดนั่นน่ะรู้ลมนั่นน่ะรู้ลมหายใจเกสาโลมาเกิดอะไรขึ้นก็ให้มารู้ใจมาดับที่ใจแล้วต่อไปอุปทานที่บอกว่าตัววิปัสสนาคือตัวรู้มันก็จะแจ้งขึ้นมาเองเพราะมันปลุกเสกอยู่ทุกวันนั่นนะปลุกเสกอยู่ทุกวันด้วยสมาธิด้วยสมาธานี่แหละที่ไม่โกรธนี่แหละก็ถือว่าเป็นบุญอันมหาศาลเนาะที่เราชาวพุทธเห็นไหมตายแล้วเอาอะไรได้เห็นไหมถึงแม้ว่าเห็นไหมเอาไปจับใส่ถังเอาไปแช่น้ำเอาไปทวงน้ำเอ้ามันก็เห็นกันจนได้เห็นไหม
กรรมของท่านจะต้องให้เห็นนั่นแหละกรรมมันก็มีพอเกิดตายกันขึ้นนั่นเห็นไหมเอาปูนใส่หนักๆก็ไปดำเอามาเห็นว่านั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะก็จึงว่ากระดูกร้องได้คนโบราณว่าเพราะฉะนั้น เราทำความดีนี่แหละเพื่อสนองคุณพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์นั่นนะคุณผู้มีพระคุณในแผ่นดินเนี่ยใช่ไหมพุทธประวัติหรือว่าประวัติศาสตร์เนี่ยที่ท่านเหนื่อยเน็ดมากับลูกหลานปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอา ท่านบอกว่าแม้กระทั่งดอกโคกระสุนเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยนะแต่ไอ้โคกเจ้าโคกระสุนนี่เป็นยาไทยด้วยเนาะนั่นเห็นไหมมันหนามันแทงแล้วมันก็เจ็บด้วยนะเท้านั่นเห็นไหมหนามมันเล็กแต่มันมีความเจ็บของมันนั่นเห็นไหมมันมีค่านะดอกมันก็สวยนะสีเหลืองเห็นไหมนั่นเหมือนดอกไม้เล็กๆอ่ะที่หลวงปู่บอกว่าต้นหญ้าน้อยๆก็มีคุณประโยชน์มันให้ออกซิเจนทั้งไม้ใหญ่ไม้เล็กนะให้แก่มนุษย์นะเห็นไหมนะเราเกิดมาเราทำให้แผ่นดินเนี่ยเราทำให้แผ่นดินมีความสุขใช่ไหมคนในประเทศมีความสุขทั่วโลกมาเห็นก็มีความสุขใจนั่นแหละถือว่าเราเกิดมาเนี่ยมีพระคุณมากใช่ไหมนั่นแหละ คนใช่ไหมคนจบปริญญาแล้วอะไรต่ออะไรแต่ทำคุณประโยชน์ในแผ่นดินเยอะๆนั่นแหละก็มีความสุขเห็นไหมทำประโยชน์ให้กับโลกนั่นเองที่บอกว่าเห็นไหมแม้กระทั่งพระพุทธรูปเห็นไหมแม้กระทั่งผุพังลงมานั่นแหละโอ้นี่สมัยสมเด็จพระนเรศวรนะสร้างกันไว้เนี่ยมีค่ามากก็ทุกคนก็ช่วยกันทนุบำรุงกลับคืนมานั่นแหละเห็นไหมถึงแม้ว่าจะเป็นรูปเห็นไหมรูปของคนดีนะรูปของพระศาสดาเพราะฉะนั้นนะเรานึกถึงไกลๆมีปีติที่บอกว่าคุณงามความดีเนี่ยที่หนูตัวน้อยๆใช่ไหมจะเดินไปทางไหนนั่นน่ะหนูตัวน้อยๆจะหัดไปทางไหนใช่ไหมหัดฝึกนั่นเห็นไหมฝึกตอนเด็กๆหาเติบโตมาก็เป็นหมดนั่นเห็นไหมหัดล้ำก็ได้ล้ำนั่นแหละเห็นไหมหัดที่ดีหัดที่ไม่ดีเราก็ไม่หัดใช่ไหมนั่นน่ะมันก็ดีนี่แหละจึงบอกว่าตอนนี้ยุคต้องประหยัดใช่ไหมประหยัดกันแต่ต่อไปเห็นไหมฟ้าเปิดนั่นแหละทุกคนนะเห็นไหมก็มาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะแยะเนี่ยเมืองไทยมีความสำคัญก็ขอให้เราเนี่ยปู่ย่าตายายเห็นไหมบางคนที่เขาบอกว่าแหมคนสมัยก่อนนะเขาปลูกตึกแค่3ชั้นเนี่ยคนเดินมาดูกันนะมาดูกรุงเทพเขาขึ้นตึก3ชั้น4ชั้นเขามาดูกันแปลกตาสมัยก่อนนะมีแต่บ้านมีแต่กระเบื้องดินก็ดีหรือว่ามีหลังคามุงจากสมัยก่อน ทีนี้ก็พอทำตึกทำอะไรก็เดี๋ยวนี้มันทำเยอะเข้าก็เหมือนว่ามองไปมองมาก็ธรรมดาเหมือนพวกอาจารย์ว่านั่นแหละคนมาดูตึกรามเดียวเขาก็ไม่สนใจแต่วัดวาเนี่ยเขามาไหว้มาอธิษฐานนั่นน่ะเขากลับไป
เทพเทวาเหมือนดลใจเขาค้าขายดีนะคนจีนคนที่นับถือพุทธศาสนาเขาก็ปีติใจนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้เนาะถึงว่าร้อยคนพันคนมาแล้วบางคนมีเซนนั่นน่ะมีที่เรียกว่ามีญาณเนี่ยเขาก็มีบุญเก่าเนาะมันเป็นอย่างนั้นนะโอ้เมืองไทยมีบุญเนาะเหมือนที่หลวงปู่หลวงพ่อจรัญพูดไว้นั่นน่ะสิงห์บุรีเนี่ยที่ว่าชาวเยอรมันทำแล้วจนได้โสดาขึ้นมานั่นน่ะนั่นน่ะเขาก็ปีติใจเห็นไหมเนี่ยหลวงปู่ท่านก็สมัยนั้นท่านก็ยังอยู่นะประวัติของท่านตอนที่ท่านเอามาออกก็ท่านก็ยังอยู่ใช่ไหมนั่นแหละถึงบอกว่าท่านก็เป็นหนึ่งในสยามเหมือนกันที่ช่วยชาวโลกเห็นไหมชาวโลกที่เข้าใจนั่นแหละที่เข้าใจว่าทำแล้วสบายใจนี่แหละเหมือนอย่างกับทุกวัดแหละมีความหมายนั่นน่ะทุกวัดมีความหมายที่ทำกันไว้นี่แหละที่ว่าไม่มีความหมายคือหมดเซนคนหมดเซนคนหมดนั่นแหละคนหมดไอเหมือนคนหมดบุญนะไม่รู้นั่นเองใช่ไหม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพ่อแม่ไม่มีความหมายอะไรตาอะไรเถียงพ่อเถียงแม่ทะเลาะกันนั่นแหละหมายมากครับหลวงพ่อคุณมณีจันทร์สมุทรปราการนะครับเขาเขียนมาว่าอติปิโตบทอติปิโตรัตนมาลามีความหมายว่าอย่างไรรัตนมาลาหมายความว่าไงเราก็ไม่ค่อยได้สวดนะรัตนแปลว่าสามมาลาเนี่ยก็เหมือนอย่างกับว่านี่แหละเป็นมงคลพระกวาใช่เป็นมงคลรัตนมาลาใช่เป็นมงคลใช่ไหมนั่นน่ะเป็นมงคลมาลานี่แหละเหมือนว่าเศียรเก้าเนี่ยหรือว่าของสูงนั่นเองเปรียบเสมือนมาลาเนี่ยสวมใส่เป็นมงคลนั่นเองเป็นของสูงสุดใช่ไหมใช่ใช่พุทธธรรมพระสงฆ์นั่นน่ะนั่นน่ะของสูงสุดรัตนมาลาเป็นแก้วที่สูงสุดรัตนาแปลว่าแก้วมาลาสูงสุดผู้คนก็ชื่นชมนั่นแหละดอกเหมือนดอกไม้มาลามาลานั่นแหละนะคุณโยมนะนี่แหละจึงบอกว่าที่บอกว่ารัตนะทีนี้คุณพระอรหันต์ก็ดีคุณหลวงพระสมเด็จเจ้าคุณก็ดีหรือว่าพระครูก็ดีที่ท่านแต่งเอาไว้ก็ดีร้อยแก้วร้อยกองคำพูดของพุทธเจ้าก็ดีนี่แหละท่านก็ร้อยแก้วร้อยกองมาอย่างดีเหมือนสมเด็จโตนั่นแหละใช่ไหมแบบลักษณะอย่างนั้นนะคุณโยมเพราะว่านี่แหละเมื่อสวดแล้วสวดแล้วจิตใจดีบางคนนั่นแหละบางคนก็บอกว่าหายโรคหายภัยนั่นแหละเจ็บไข้ตัวร้อนจะแล้วแต่คนที่จะเอามาปัดเป่าใช่ไหมที่ใจนึกนั่นแหละมันเป็นรัตนะนั่นแหละจึงบอกว่าความดีนั่นเองอ่ะ ทุกศาสนาเขาก็มีมนของเขานะเพราะมันเป็นในนั้นอ่ะมันเป็นในกลางๆของโลกเนี่ยเวทมนต์คาถาของเขาเนี่ยนะนั่นแหละจึงบอกว่าเราก็ไม่ผิดที่สวดมนต์แล้วก็เราก็ปฏิบัติด้วยเราก็ยิ่งดีใหญ่เข้าใกล้พระนิพพานไปเรื่อยคนปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าคนสวดมนต์ก็เหมือนกับว่ามีเรือมีพายแล้วแต่ยาวเรือพายเนี่ยจะเอาพายขึ้นฝั่งได้ยังไงที่จะไปนิพพานนี่แหละถ้าคุณโยมนะเปรียบความว่าคนปฏิบัติได้ก็เหมือนยกเรือขึ้นจากฝั่งแล้วทะเลหลวง
ท่านบอกว่าฉบับที่สองนะครับก็เขียนมามาครับว่ายอมบริหารเงินผิดพลาดและเป็นแม่ที่ไม่ดีใช้เงินผิดพลาดตอนนี้ขอเงินลูกใช้ลูกก็เป็นคนดีโยมละอายแก่ใจและเสียใจที่เบียดเบียนลูกขอกำลังใจจากหลวงพ่อด้วยไม่เป็นไรวันนี้นาท้อแท้ใจมากไม่เป็นไรเรานี่แหละที่ว่าล้มเจ็ดครั้งล้มร้อยครั้งก็ไม่เป็นไรแต่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ทำความดีนะรู้จักค้าขายใช่ไหมบางคนนะเห็นไหมสามีจากที่ไปไหนนี่มีแต่คนเปิดประตูรถให้ใช่ไหมมีคนใช้ขับรถให้สามีไปเล่นหมดนะมีห้องแถวเยอะแยะเห็นไหมทำไปทำมาคุณป้าคนนี้ต้องไปขายผักแต่ที่ตอนนั้นก็ยังเดินเท้าได้ต้องไปขายของตลาดขนาดนั้นนะทีนี้แกก็มาร้องไห้กับโต๊ะพระกับหลวงปู่บุตรดาแกนับถือหลวงปู่บุตรดาพอตอนหลังลูกแกโตไงจบปริญญาแล้วลูกก็ช่วยเหลือคุณแม่เนี่ยเห็นไหมคุณแม่ไม่ต้องคุณแม่เมื่อผิดพลาดเราดีเราไม่ใช่ไปขายยามาใช่ไหมจะได้ว่าอายลูกๆจะต้องมาเสียใจว่าเนี่ยแม่โดนจับแล้วนะจะต้องมาขอลูกก็กินแต่เนี่ย มันเป็นได้ที่ว่าบางคนเนี่ยไม่มีเซนที่บางคนเห็นว่าหลวงปู่จรัญนะท่านรู้ท่านเห็นหนอของท่านนะท่านเห็นนั่นแหละท่านก็ไม่ค่อยโดนหลอกเท่าไหร่อย่างนี้ เราจะไม่ต้องเสียใจชีวิตเรายังมีอยู่มีค่าเรามาเที่ยววัดบ้างมาภาวนาใช่ไหมเดี๋ยวเราไปทำใหม่เดี๋ยวใจเราดีเอาไปต่อแตะทำใหม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวลูกๆ ก็มีสตังค์นะแม่อยากก็ไปลงทุนก็ทำใจแม่นะก็ให้เองอะลูกเขาร่างเองก็แล้วกันนั่นแหละเราก็ช่วยกันนะคุณเราอย่าไปเสียใจอย่าไปกินเหล้าอย่าไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวกันดีกว่าไปเล่นไพ่ดีกว่าดับทุกข์มันยิ่งทุกข์ใหญ่ถ้ามันได้ก็ดีถ้ามันไม่ได้หนักเข้าไว้อีกนั่นเห็นไหมเราก็ไม่เอาเลยการพนันเนี่ยนั่งกรรมฐานเดี๋ยวเห็นไหมคุณแม่บุญเรือนบอกว่าธรรมะบันดาลเดี๋ยวมันดีใช่ไหมหลวงปู่คำทุกข์อ่ะคนเนี้ยเขาหมดตัวแล้วหลวงปู่ก็รู้หลวงปู่ก็บอกให้ถือศีลมาช่วยขับรถวัดพักเดี๋ยวก็กลับไปแกไปค้าขายได้อีกนะก็ไปรวยกลับมาเหมือนเดิมอีกใช่ไหมนั่นน่ะเอานะหลวงพ่อสนองนะท่านรู้จักคนเยอะบางทีท่านก็เล่าให้ฟังบางคนนะไม่ใช่โยมคนเดียวที่จะมีความทุกข์อย่างนี้ทีนี้เราคนดีไม่ต้องกลัวนั่นนี่เนี่ยเราได้จำมาไว้ว่ายื่นหมูยื่นแมวใช่ไหมไม่งั้นมันหลอกหมดนะบางคนนั่นเห็นไหมบางคนมันบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปซื้อไอ้โทรทัศน์มันขึ้นมาจากท่าเรือมันถูกหน่อยมันเพิ่ง 2,000 กว่าบาทหรือไงนะสมมตินะทีนี้ไอ้เจ๊พวกนี้ก็มันขึ้นมาจากท่าเรือใหม่ๆลองไปดูสิโอ้โหไปดูครึ่งวันไปนั่งรออยู่นะเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ท่าเรือนะไอ้โยมที่เขามาเจอเขาตรงนี้มันไปเหมือนในอะไรอะทางบางนาไปทางนู้นนะเนาะทีนี้มันไม่ใช่ท่าเรือคลองเตยหรอกไอ้เจ๊เขาก็คนกรุงเทพนั่นแหละแต่เขาไม่ก็ได้ไปเขตนั้นมันก็รอไปเถอะไอ้นี่ก็จะไปเอาตังค์มาแล้วจะไปซื้อโทรทัศน์มาให้ที่ไหนได้มันเชิดเงินไป
เห็นว่าแค่นี้มันก็เอาเนี่ยเห็นว่าคนน่ะมันเชื่อไม่ได้อะตอนนั้นน่ะไม่ก็เหมือนกันเห็นว่าหลวงพ่อสนองอ่ะพรุ่งนี้ผมจะชวนคนจุดชนชาวต่างชาติมางานถวายสังฆทานนะแล้วเราจะเลี้ยงอะไรเขาดีล่ะเอองั้นก็เอากล้วยหอมสิอีกคนก็บอกอย่างนั้นก็ ไปซื้อหนมปังสิหนมปังหนมเค้กมามาต้อนรับใช่ไหมไปนู่นละไปไอ้ถนนตกนู่นอะไปขึ้นเรือไปทางนั้นเออหลวงพี่รออยู่นี่ก่อนนะ เดี๋ยวผมไปซื้อมาให้อะไรต่ออะไรกูหายไปตรงนั้นเห็นไหมเนี่ยมันก็มีนายโยมเนาะนั่นแหละมันพลาดไม่ได้อะคนทุกวันนี้ ทีนี้เราไม่ต้องเสียใจคุณยอมจึงบอกว่าเนี่ยมันเอาเล็กเอาน้อยก็ยังดีให้มาบางคน พี่บอกว่าสมภารตาบอดเนี่ยยอมยังไม่โทรมา ก็เราเรื่องสมภารตาบอดท่านบอกว่าแหมมันก็ยังมาหลอกพระตาบอดอีกนะ ทีนี้ก็บอกว่าหลวงพ่อครับ ผมเอาญาติมาเผาครับ แต่ผมต้องรอญาติก่อนนะครับ เดี๋ยวผมฝากศพไว้ก่อนแล้วก็ทำยังไงอ่ะญาติมันก็ยังไม่มาเนี่ยเราก็ต้องไปหาซื้อของสัก3,000-4,000อ่ะบ้านนอกมันไม่เท่าไหร่อ่ะ3,000-4,000นะเออมันก็ไม่เท่าไหร่เอาไปซื้อเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะได้มาหุงข้าวต้มแกงเลี้ยงญาติอ่ะ เช้ามันก็ไม่มาไอ้คนนั้นมันก็ไม่มาใช่ไหมไอ้พระก็สวดรอไปก่อนก็แล้วกันอย่างนั้นสวดไป2 คืนมันยังไม่มาวะ หรือไปเปิดดูก็ดีกว่ามั้งแหมมีแต่ต้นกล้วยในโรง เห็นไหมมีด้วยนะเห็นไหมแต่สมภารตรงนั้นท่านตาบอด ตาท่านเสียนานน่ะตาท่านมาบอดตอนบวชเนี่ยนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยเราป้ารู้จักกันไงเอาให้ฟังสารพัดแล้วก็ไอ้นี่แหละที่บอกว่าหันเงินผิดเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละคุณยอม ไม่ต้องกลัวว่าความดีเนี่ยเห็นไหมเราไม่ตายนั่นน่ะเราไม่สึกหรออะไรนั่นน่ะเรายังมีบ้านอยู่เรายังมีลูกเรายังมีลูกดูแลพ่อแม่ลูกๆก็มีกตัญญูเลี้ยงดูพ่อแม่นี่แหละเราจะไปเสียใจที่บอกว่า เสียอะไรก็เสียไปอย่าให้เสียใจเสียใจมันคิดไม่ออกนะถ้าเสียใจใช่ไหมไม่คิดไม่ออกก็ถ้าเหมือนว่าโมโหอย่างนึงเสียใจเลยไอ้ที่ว่าจะไปลงทุนนี่ก็มันก็เป็นห่วงไปอีกไอ้เสียแล้วเสียไปนั่นแหละใช่ไหมหาใหม่ดีกว่านั่นแหละสมัยเก่าๆเขาก็เป็นก่อนไว้เสียแล้วเสียไป นั่นแหละเราก็ทำมาใหม่เนี่ยเหมือนคนจีนใช่ไหมที่บอกว่ามาร้องไห้จะโดดน้ำตายนั่นแหละธรรมเนนุพานนั่นแหละที่บอกว่าไปใกล้ๆแปะแปะมาร้องไห้ทำไมหัวขาดทุนขาขายปีนี้หัวไม่ได้กำไรขาดทุนหมดเลยแล้วแปะตอนที่มาเนี่ยแปะมีอะไรมามั่ง ไม่มีตอนนี้เมียก็มีลูกก็มีแต่มันขาดทุนแรกมันก็พอตายมาจากสมุทรสงครามนะครับโยมเล็กอ้าวเจริญทุกโยมใช่หลวงพ่อคะโชคดีคุณโยมอยากทราบว่าการทำบุญถวายเงินลงขุมทุนไปทำบุญเลี้ยงพระตอนเช้านะคะสาธุพ่อแม่ จะต้องไปหมายถึงว่า อุดที่หลวงผลไปแล้วเนี่ยพ่อแม่จะต้องไปแย่งกัน
กินอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราซื้อข้าวของกล่องไปถวายพระองค์ต่อองค์เนี่ยพ่อแม่จะได้รับแบบว่าเป็นถาดๆนะคะหมายถึงว่าเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะจริงหรือเปล่าคะว่าไงก็บอกเวลาทำบุญก็เป็นทานเนี่ยถ้าเราทำบุญไปเนี่ยพ่อแม่ก็จะไปแย่งกันหรือเปล่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำเบญจาที่แยกไปตาทานคนเดียวเราทำได้ไม่หรอกเขาไม่มาแย่งขอความเมตตาเราทำได้ไหมคะใช่บุญเนี่ยเขาจัดสรรไว้ดีในโลกมนุษย์เนี่ยแต่ในโลกสวรรค์โลกทิพย์เนี่ยนะเหมือนว่าเขาแย่งกันไม่ได้มันร้อนเหมือนว่าก็เดียนนะที่จะหิวข้าวก็คิดว่าเราจะไปกินข้าวของลุงลุงมาก็ดีแล้วผมมาแล้วหิวข้าวหิวน้ำแล้วทีนี้ก็เดียนก็จะไปจับน้ำก็ร้อนจะไปกินข้าวก็กินไม่ได้มันเป็นแกะไปอะไรตาอะไรเงี้ยทีนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะก็ถามลุงบอกว่าบุญเนี่ยมันเกิดมาเนี่ยเป็นของใครของมันแล้วก็ที่ก็เดียนไม่ได้ทำเอาไว้ไงก็เลยไม่ได้มีอะไรกินเลยนะก็เสียใจกลับมาก็ทีนี้ละถือศีลให้ทานตลอดชีวิตไงถืออุโบสถทีนี้ที่บอกว่าพ่อแม่ไม่ต้องแย่งเพราะว่าบุญใครบุญมันเหมือนว่าลูกๆเนี่ยอธิษฐานให้ที่บอกว่าขอให้ถวยเทพเทวาถ้าพ่อแม่ไม่จำไม่ได้ก็ขอให้โยมพบาลช่วยจำให้ด้วยนะไปบอกด้วยนะอะไรตาอะไรอย่างเงี้ยขอบใจนี่นะครับหลวงพ่อคือปุณเนี่ยเป็นของทิพย์นิยมเขาไม่กินเหมือนมนุษย์นะเมื่อเราคิดถึงพ่อปั๊บเนี่ยก็จะอิ่มทิพย์แล้วเขาก็จะอิ่มทิพย์เลยเขาไม่ต้องมาเอาช้อนมาต้องเข้าปากเข้าอะไรก็ไม่ใช่อย่างนั้นเรียกว่าอิ่มทิพย์นะบุญเป็นของทิพย์ยิ่งของเราเป็นลูกเนี่ยให้พ่อให้แม่เนี่ยนะบุญเนี่ยเมื่อเราทำไปอย่างเนี่ยถ้าเรามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาก็จะแยกเป็น4อย่าง5อย่างเป็น10อย่างเขาไม่ได้แยกมาตมรวมกันแล้วก็ของใครของมันต้องเป็นอย่างนั้นนะคือไม่ใช่ว่าเรามากินนะตำรับแล้วก็แย่งกันอะไรกันไม่ใช่อย่างนั้นนั่นคือมนุษย์ต้องใช้ปากแต่ทีนี้บุญเนี่ยมันเป็นของทิพย์ของทิพย์และคนที่ทำบุญแล้วเขาจะอิ่มเลยนั่นก็เรียกว่าอิ่มทิพย์นะเราทำอาหารอะไรไปเนี่ยอย่างเรามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ย10คนเนี่ยบุญมันก็แยกออกไป10อย่างเขาก็อิ่มทิพย์4อย่างเขาจะได้ไปแต่ละคนละคนไปนะเขาก็ไม่ได้มาทำแบบมนุษย์นะเหมือนพ่อนี่แหละเพราะฉะนั้นความดีเนี่ยที่บอกว่าได้ปฏิบัติธรรมได้ทำเอาไว้นี่แหละที่หลวงพ่อสนองบอกทำไว้ทำไมทำเอาไว้ที่กันเอาไว้ไม่ให้เราเสียใจไม่ให้เราน้อยใจไม่ให้เราโกรธเนี่ยทำภาวนาเนี่ยสร้างบุญเนี่ยที่บอกว่าใจดีไว้หลวงพ่อใหญ่บอกนั่นแหละให้เราใจดีไม่ให้เราโกรธไม่ให้เราเสียใจถึงแม้ว่าเราจะแก่บริหารผิดไปก็ดีนั่นแหละเราก็ไม่ต้องเสียใจใช่ไหมบางคนที่บอกว่าไปเล่นการพนันเราไปโดดตึกตายไปผูกคอตายนะมันไปอย่างน่าหน่าเห็นไหมเขาหมดไป30ล้านก็ดีน่าหน่าเห็นไหมน่าหน่าที่บอกว่าถ้าไว้ลูกหลานเขาก็ดีใจใช่ไหมเขาไปเชื่อเพื่อนก็ไปเที่ยวฮ่องกงอะไรเงี้ยก็ไปหมดน่าหมดกับการพนันมาผูกคอตายบางคนก็หมดไปเป็นพันล้านบางคนกลับมาไม่ได้ก็ต้องให้สามีเอาเครื่องบินไปรับต่างประเทศนะเขาเล่าให้ฟังนั่นแหละตอนหลังเขาก็กลับมา กลับมาเจอหลวงพ่อสังวันถ้าเจอพระดีมาชี้ทางให้เขานี่แหละชี้ทางบรรเทาทุกข์นะชี้สุขให้เขาได้เขาก็จะ
นับถือพระแล้วก็เขาจะเป็นคนดีเลยต่อไปนั่นแหละตอนหลังเขาก็ไปช่วยนะไปช่วยวัดหุงข้าวต้มแกงให้พระเลยปฏิบัตินั่นแหละเห็นมาเขาภาวนาได้นะนั่นแหละจากที่เขาดื้อมาสุดๆนะบางคนเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าทำบุญไว้กันพวกนี้นะกันทุกข์นั่นแหละทำภาวนาไว้กันทุกข์นะให้ทานไว้กันทุกข์ใครแก่นึกว่านี่นะเราทำบุญมากกว่านี้เนี่ยเราช่วยพ่อเรือพ่อแม่มากกว่านี้นั่นแหละเรานึกอย่างนั้นเราลงทุนเท่าไหร่เรานึกว่ามันน้อยที่เราเลี้ยงพระมากกว่านี้น่ะหลวงพ่อสนองยอมตอนเนี่ยเรากินมาแล้วเล่ามากกว่านี้อีกหมดไม่รู้กี่แสนน่ะเราเลี้ยงพระ3เดือนนี่ยังน้อยไป เห็นว่าตอนมาเจอหลวงพ่อสังสนองนาคุณยอมเนาะนี่แหละเรานึกถึงเรื่องความดีนั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นว่าที่คนที่บริหารเอาบริษัทไปรอดก็ดีนั่นแหละเหมือนว่าเขามีพรรคพวกช่วยกันร่วมสร้างบุญนั่นเห็นว่าบางคนเขาว่ากิจการเขาจะล้มแล้วเขาว่าไปช่วยชาติทำบุญช่วยชาติเห็นไหมช่วยบ้านเมืองหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานบอกยอมไปทำบุญนะไปทำบุญช่วยชาติเขาก็เลยก็บริษัทเขาก็ไม่ล้มนะทุกวันนี้เขาก็พาไปได้เห็นไหมเขาเจอพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้ญาติโยมเนี่ยอย่าได้เสียใจนั่นนะเห็นไหมพ่อมีสายเข้ามาก่อนนะครับเจริญสุขโยมเล็กค่ะสวัสดีค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณยอมหลวงพ่อคะการทำบุญที่คิดแล้วตกแล้วน่ะคือคิดแล้วตกเพราะว่าเราหมดศรัทธาโดนแกล้งบ้างโดนใช้งานเกินไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราทำบุญเนี่ยทำบุญแต่คือไม่ได้ทำให้ตัวเองนะคะทำบุญให้กับญาติญาติหรือว่าพี่น้องหรือคนที่มีพระคุณอย่างครูบาอาจารย์พ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายในการที่เราทำแต่ละครั้งเนี่ย เราทำไปอย่างนั้นอ่ะคือทำเพื่อไม่ให้โดนอะไรที่มันหนักกว่านี้อะไรเงี้ยจะโดนแกล้งหนักอะไรกว่านี้มันจะมีผลแบบว่าได้กุศลบ้างไหมคะแล้วพ่อแม่จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยตั้งใจไว้ก็แล้วกันคุณโยมทำทุกครั้งเราก็ตั้งใจทำเล็กทำน้อยเราก็ตั้งใจนะทีนี้ตั้งใจแต่ว่าองค์ฌานไม่ค่อยจะวิธีทำเท่าไหร่ค่ะมันเหมือนเนี่ยก็ว่าบางคนเนี่ยเห็นมั้ยมรสุมมันเยอะเหมือนเนี่ยก็ว่าเราเนี่ยเข้าไปในป่าทึบหาทางยากเหลือเกินน่ะเหมือนหลงไปเรื่อยหลงวนไปเรื่อยบางคนนี่เขาทุกข์เดียวเหมือนว่า7วันหรือเดือนหรือ3เดือนบางคนต้องเห็นมาต้อง3ปี4ปีกว่าจะฟื้นตัวบางคนโอ้โหถ้าเจ้าตัวไม่รอดบางคนนะไม่เคยตกเบ็ดก็ต้องไปตกเบ็ดเลี้ยงลูกเห็นมาทุกขนาดนั้นนะเขาบอกเดือนเอ้ยอยู่ที่มาเกือบ20ปีแล้วค่ะโดนมาตลอดแล้วก็ใช้หลบๆเลี่ยงๆบ้างนั่นแหละบางครั้งเขาให้อยู่แบบเสียไม่ได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใช่ทีนี้เราตลอดเลยนั่นแหละเราคิดว่าทำให้แรกที่เข้ามาก็ตอนนั้นจิตก็ยังจับใจอยู่แต่พอมาเจอเขาจิตมันตกอะค่ะมันทำให้เราทำบุญนี่แหละเรานึกว่าชีวิตเราเนี่ยนะบางคนเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยทุกตลอดชีวิตเนี่ย
ที่บอกว่าทุกตลอดชีวิตชาตินั้นแต่บางคนที่บอกว่าเนี่ยแม้กระทั่งภรรยาก็ยังเอาไปคล้ายๆว่าเหมือนว่าเอาสตังค์มาทำบุญแต่เอาภรรยาเนี่ยไปทำงานบ้านเฒ่าแก่อย่างเงี้ยเห็นไหมก็มีที่เล่าเรื่องของจีนนะที่หลวงพ่อเล่านั่นนะทีนี้ก็โอ้โหเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นได้รวยสักทีไอ้สามีก็ทำตะบุญเห็นไหมทีนี้บอกว่าเทวดาเห็นใจที่บอกว่าฟ้าผ่าตายไอ้คนนี้มันต้องตายสามชาติมันต้องลำบากสามชาติมันถึงจะรวยเดี๋ยวก็ขอถามอีกนิดนึงนะคะโยมเนี่ยเคยไปที่วัดของหลวงพ่อครั้งหนึ่งแล้วก็ค่ะที่เห็นไปหากราบหลวงพ่อสนองที่ท่านอยู่ในโรงแก้วนะคะแต่โยมเห็นมีพระขององค์สุนทรนาถนะคะเห็นในโรงแก้วนั่นแหละแล้วก็ญาติเขาก็ไปตีเป็นเลขอ่ะแล้วเขาเพิ่งถูกวันนี้ค่ะเขาซื้อมาแบบบัตรหนึ่งแล้วเขาก็ถูกวันนี้นะคะก็เลยกราบขอบคุณเยอะมากมีข้อคิดอะไรที่ดีเสียงมันเบาใจกับโยมจะฟังในคลาสพระธาตุไปดูในคลาสนะคะแล้วก็ช่วยบอกให้ด้วยค่ะคือมันท้อใจแล้วค่ะคืออ่อนแรงแล้วเนี่ยไม่ต้องท้อใจนะโยมนั่นแหละโยมขอกราบขอพรคือโยมไอตอนที่โยมทำบุญเนี่ยบุญมันยังไม่มีผลขึ้นมานะมันมีกรรมเก่าของโยมที่มันมาบังอยู่โยมยังกำลังใช้กรรมอยู่ตอนนี้เรากำลังเนี่ยเมื่อบุญเนี่ยเมื่อกรรมเก่ามันเริ่มหมดแล้วเนี่ยบุญมันจะเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นผลในคุณบุญที่เราทำเหมือนหลวงพ่อท่านว่าเนี่ยว่าเขาเนี้ยตายสามครั้งไอตอนนั้นอ่ะมันยังใช้กรรมอยู่แต่บุญที่ทำมายังไปถนอมเมื่อตายไปแล้วเนี่ยเลยก็ไปตีไหนนะปีนั่นที่หน้าใช่ไหมไปจีกหน้าปีปานมีอะไรนะมาพบอีกชาตินึงที่ว่าเมียเขาเขียนไว้ที่หน้านะบุญไม่ช่วยบุญไม่ช่วยนั่นแหละนี่บุญของโยมอ่ะคือทำแล้วเนี่ยมันจะสะสมไว้แต่ทีนี้โยมกำลังอยู่ที่กรรมอยู่โยมต้องใช้กรรมหมดแล้วบุญถึงจะทำถ้าเกิดว่าโยมท้อถอยแล้วเนี่ยไอ้กรรมเก่าก็ยังไม่หมดไอ้บุญเก่าเราก็ไม่สร้างอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งลำบากใหญ่เลยนี่เราต้องสร้างบุญใหม่ด้วยนะเพื่อบุญใหม่เนี่ยเพื่อรอบุญใหม่เมื่อกรรมเก่าหมดเมื่อไหร่แล้วบุญใหม่ก็จะให้ผลขึ้นทันทีเลยนะโยมต้องสร้างไว้ตั้งให้กำลังใจต่อทุกข์กับกรรมเก่าถ้าโยมไม่มีบุญอ่ะโยมก็ท้อถอยแต่นี้โยมมาเกาะบุญตรงนี้ได้ปั๊บเนี่ยโยมก็ยังน้อยว่าท้อถอยก็ยังมีกำลังใจต่อตัวเราทำบางครั้งเราทำบุญแล้วมันสบายใจแต่โยมไม่ทำบุญโยมก็ต้องคิดหนักอ่ะท้อถอยกับญาติพี่น้องอะไรสารพัดแหนมที่มันเข้ามาเนี่ยมันท้อถอยนี่เราก็เอาบุญไปที่เกาะเอาบุญเนี่ยหลักไว้ก่อนหลักแล้วทีเนี้ยเมื่อบุญเก่าหมดไอ้กรรมเก่ามันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวบุญใหม่มันก็ตามมาในชาตินี้เนี่ยขอโยมทำไปทนไปเดี๋ยวมันก็มานะโยมไม่ต้องไปท้อถอยถ้าเราท้อถอยยิ่งห่างบุญใหญ่เลยเมื่อห่างบุญเนี่ยไอ้กรรมเก่าก็นั่นใหญ่เลยถ้ามันหมดกรรมแล้วเราก็ไอ้ทำเมื่อเราไม่ทำบุญแล้วเราก็ไปสร้างกรรมเก่าต่อกรรมใหม่ต่อขึ้นมาอีกมันก็เลยลำบากตลอดชีวิตเนี่ยใช่ไหมครับหลวงพ่อนั่งร่างบุญไปด้วยคู่กับกรรมก็เหมือนอย่างกับคนที่บอกว่าเหมือนเดินอยู่ในป่าครับตอนนี้มีกรรมเนี่ยโอ้หิวก็หิวเดี๋ยวก็กินป่าก็ป่าก็ต้องอดทนเดินไปให้มันทะลุป่าท่านบอกว่านั่นนะที่หลวงพ่อสังวานว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเหมือนตะกอนกู่ก้องว่าให้มาทางนี้นะทางขาวก้าวหน้าแบบแม่บุญเรือนว่านั่นแหละทีนี้ก็เมื่อมันเจอแล้วแสงสว่างนั่นแหละมีคนให้มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลกันจึงบอกว่าให้ช่วยกันไว้นั่นแหละไปชาติไหนก็มีคนช่วยครับเหมือนองค์พระบาทสมเด็จเห็นไหมจะทำอะไรก็มีคนช่วยแสดงว่าท่านทำมาไว้เยอะบริวารมากนะท่านทำมาไว้เยอะเราจะทำโรงพยาบาลเราจะทำโรงพยาบาลเด็กกำพร้าอะไรต่ออะไรสำเร็จไปหมดสำเร็จหมดนั่นแหละเพราะว่านั่นแหละบุญเก่าเขา
รุ่นเก่าท่านทำแต่ชาตินี้ท่านก็ทำต่อไว้อีกนั่นนะท่านก็กลัวบุญมันหมดทานทานบารมีหมดนะอย่าไปเสียใจทุกคนนะว่าเออเราลำบากกันมาทางนั้นนะถ้าพูดแล้วโอ้โหลำบากไม่พูดไม่ถูกเลยใช่ไหมนั่นนะตอนเด็กๆบางคนนะครูบาอาจารย์ที่วัดวันนั้นท่านก็พูดอ่ะแต่เขาไม่ท้อครอบครัวเขาไม่ท้อเขาลำบากไม่มีใครมาสนใจเขาแล้วอยู่ท้องนาลูกต้อง14คนเห็นไหมทำงานก่อสร้างทุกอย่างมาเลี้ยงลูก14คนแล้วลูกโตขึ้นเห็นว่าเขาก็ช่วยแม่ได้เห็นไหมแต่มันถ้ามันช่วยได้14คนนะโอ้โหมันเก่งเลยใช่ไหมครับนั่นมันบางคนบอกว่ามันช่วยได้ไอ้คนนั้นนะเอาแม่ไปเลี้ยงต่างประเทศเลยเห็นไหมนั่นนะเห็นไหมจากไม่อยากจะไปคบค้าสมาคมเพราะมันทุกข์เหลือเกินเห็นไหมเนี่ยที่ว่าทุกขตะเพราะว่าเห็นไหมว่าจะลูกโตนะเห็นไหม20-30ปีนะหลายชีวิตเนี่ยเห็นไหมแต่เขาไม่เล่าให้เราฟังอ่ะมันรันทดใจอ่ะเล่าแล้วมันพิสดารชีวิตเนี่ยมันรอดกันมาได้ยังไงนั่นแหละอดทนแต่มาโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าท่านจึงบอกว่ากรรมอย่าไปทำดีกว่าทำแล้วมันก็รันทดใจพอมันเกิดขึ้นมาเห็นไหมบางคนเนี่ยเขาก็รู้จักกับพวกเราทางนั้นน่ะพอไปเป็นแม่ค้ายาพวกนี้เข้าไปแล้วโอ้โหทีนี้โดนจับหมอเหมือนว่าตลอดชีวิตน่ะแล้วเมื่อไหร่จะได้ออกใช่ไหมเวลาหมดพอดีครับหลวงพ่อเดี๋ยวมาคุยสาธุในช่วงเวลาแรกเราก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่สองโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันในโลกของธรรมะถ้าท่านเราไม่มุ่งหวังกำไรอย่างน้อยก็เป็นสื่อได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการนะเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตชั้นที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นอาคารที่ทางวัดสังฆทานสร้างไว้รองรับนักบวชในวาระโอกาสที่มีเทศกาลเช่นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็สงกรานต์งานจะมาประจำปีของวัดที่ส่วนมากขอให้ชนที่ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติได้พากันมาประพฤติปฏิบัติในระยะ2วัน3วันพระบ่อนี้ก็ไม่มีที่รองรับก็จะเป็นที่ลำบากญาติโยมที่มีศรัทธาอยากจะมาประพฤติปฏิบัติความคืบหน้าก็เกือบ 80% แล้วก็เลยทำอะไรที่มันเรียบง่ายแล้วก็ให้ได้ใช้ประโยชน์จากญาติโยมที่ได้กันบริจาคมาก็เก
ิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานอาคารสำหรับนักบวชหญิงก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสหน้าต่อไปการประพฤติการปฏิบัติขอให้ใจสงบมีสติรู้ความคิดดูกายดูจิตของตัวเองแล้วเมื่อดูกายดูจิตของตัวเองแล้วนะจะเข้าใจจิตใจของตัวเราเองจะรู้เห็นกิเลสของตัวเราเองเพราะความสงบนี่แหละมันจะสยบความฟุ้งซ่านทุกสิ่งทุกอย่างขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อรองรับการรักษาพระเถรานุเถระตลอดจนผู้ป่วยในจังหวัดหนองคายและใกล้เคียงและร่วมทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2559ณวัดป่านาขามอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารออมสินตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่089-944-9170 0961561955พุ่มทองหลวงพ่อโตสุขินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุขินังวัตเมธานังอาสวะกายาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-2501164 12สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124
ี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังรับความเมตตาจากหลวงพ่อสัมมาทิฏฐิโกเป็นองค์ตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านสาธุชนใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะให้ก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรมา024961160 024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทนี่หมดเจริญสุขญาติโยมมาเราก็ได้มาพบกันเช่นเคยในการตอบปัญหาธรรมก็ดีนี่แหละจึงบอกว่าหานักปฏิบัติธรรมเมื่อมีทุกข์ก็ดีเมื่อมีสุขก็ดีท่านจึงว่าทำใจวางเฉยทำใจเป็นกลางนั่นแหละท่านบอกว่ารู้เฉยเห็นเฉยนั่นน่ะไม่ควรจะก่อทุกข์ขึ้นในกายใจของเราหลวงปู่สังวันก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีท่านรู้จักแล้วก็ช่วยเหลือคนนะตกทุกข์ได้ยากอะไรต่ออะไรเพราะบุญบารมีท่านเยอะก็พูดยังไงคนก็ช่วยนั่นแหละเหมือนคุณแม่บุญเรือนนั่นแหละจึงบอกว่าคอยพูดเถอะลูกหลานพุทธบริษัทก็อยากช่วยแม่จะทำอะไรก็ช่วยกันอย่างนี้แหละนี่แหละท่านบอกว่าบุญของท่านเต็มแล้วเมื่อเรายังไม่เต็มเราก็อย่าไปเสียใจเราก็จะไปท้อย่อท้อต่อว่าพระศาสนาทำไมไม่ช่วยพระศาสดาทำไมไม่ช่วยอะไรต่ออะไรเราต้องนึกว่าอ๋อบุญกรรมที่เราก่อขึ้นมาเองนั่นแหละเห็นไหมพ่อแม่ก็ช่วยลูกไม่ได้บางอย่างมีสายเข้ามาครับหลวงพ่อจังหวัดระยองนะโยมวิสาขาเจริญพรโยมธนชาการหลวงพ่อทั้งสององค์เจ้าค่ะโชคดีคุณโยมเจ้าค่ะโยมขอการศึกษาธรรมะเจ้าค่ะจ้าภาคปฏิบัติเจ้าค่ะจ้าเพราะว่ามาไม่เคยศึกษาใครเจ้าค่ะจ้าคือแล้วก็ไม่กล้าถามใครด้วยเจ้าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเพี้ยนบ้าไปจ้าคือสมัยเมื่อประมาณเกือบ30ปีแล้วเจ้าค่ะโยมเข้าห้องกรรมฐานปฏิบัติไหวนิ่งเจ้าค่ะจ้าก็ทีนี้ช่วงนั้นโยมเก็บอารมณ์ได้ประมาณ1ปีแล้วก็โยมออกจากห้องกรรมฐานเจ้าค่ะทีนี้ช่วงที่โยมออกจากห้องกรรมฐานเนี่ยโยมก็ไม่ได้เก็บไหวนิ่งแล้วก็เก็บอารมณ์ธรรมดาปกติเหมือนคนทั่วไปเจ้าค่ะทีนี้เสียงที่มากระทบเนี่ยมันก็จะไหวตลอดไหวเหมือนเราเก็บไหวนิ่งจ้ะค่ะแล้วก็แม้แต่อะไรที่เรามองเห็นด้วยอะไรที่จิตที่เรารับรู้นี่ก็จะไหวจ้ะค่ะโยมก็ว่าเอ๊ะที่โยมเป็นเพราะอะไรแล้วเมื่อสมัยเด็กๆเนี่ยประมาณสัก 4-5 ขวบโยมก็เคยนั่งเรือพี่สาวชวนนั่งเรือไปเป็นเพื่อนพี่สาวไปตกเบ็ดจ้ะค่ะไปตกปลาที่ทะเลแล้วโยมนั่งเรือแล้วโยมก็นั่งแล้วโยมก็รู้สึกเบื่อโยมก็นอนบนเรือจ้ะค่ะเรือก็จะโค้งไปโค้งมาอยู่กลางทะเลจ้ะค่ะแล้วโยมเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอโยมกลับมาบ้านโยมเดินไม่ได้เพราะว่ามันไหวตลอดไหวบ้านก็ไหวตัวโยมก็ไหว
เป็นอย่างนี้อยู่3วันใช่ป่ะอโยมก็นึกถึงเอ๊ะเราเป็นเพราะอะไรเมื่อก่อนนี้เด็กๆ เราก็เคยเป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้เราก็เป็นคืออาการไหวเนี่ยจะเกิดขึ้นก็เพิ่มเลยใช่ป่ะจ้าอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรใช่ป่ะหลวงสมาธิสมาธิของเรามันเกิดได้ดูเนาะเหมือนบางคนเนี่ยพอก้าวเข้าวัดป่าเลไลบอกว่าโอ้โหเหมือนโบสถ์ไหวเลยนั่นน่ะถ้าบอกว่าท่านไหวมั้ยไม่ไหวหรอกโยมเฉยๆนั่นน่ะเป็นเรื่องสมาธินะเป็นเรื่องสมาธิเป็นเรื่องนี่เนี่ยอิทธิจิตของเราแต่ทีเนี้ยมันบุญเก่าไงมันตามมาใช่ทีนี้เรารู้แล้วก็เฉยๆไว้เฉยๆไว้ใจดีไว้นั่นน่ะใจว่าคงจะเป็นเพราะว่าโยมเคยปฏิบัติไหวลึ่งมาทีนี้ป้านี่เดี๋ยวนี้ก็ตายแล้วแกอายุ80ฝ่าแกล่วงลับไปแล้วทีนี้แกมาอยู่กับหลวงพ่อสังวานเนี่ยมาปฏิบัติแกก็เข้าใจแกก็พยายามละไอ้ฤทธิ์อันเนี้ยไอ้บุญญาฤทธิ์อันเนี้ยที่มันนึกอะไรมันก็เป็นมันนึกคล้ายๆแม่บุญเรือนอย่างนั้นน่ะพอตอนหลังพอสมาธิมันเข้าไปรู้จักนิ่งรู้จักไปอยู่กับสมาธิหรือว่าไปอยู่กับสติอ่ะทีนี้เรามันก็หายไปละตอนหลังนะหลวงพ่อทั้งวันบอกให้ทำอีกสิทำอีกได้ช่วยคนทำไม่ได้แล้วป้าบอกว่าช่วยไม่ทำไม่ได้แล้วไม่เหมือนเก่าแล้วมันดับไปชิบนั่นแหละบางคนจะรักษาไว้ได้แบบแม่มุนเรือนเนี่ยได้ตลอดชีวิตไงนั่นแหละบางคนก็รักษาไม่ได้นั่นแหละแต่หลวงพ่อสังวานนี่แหมท่านบุญบารมีท่านเยอะหลวงปู่มหาบัวยังชมเลยหมอโอ้ยคุณพ่อสังวานบารมีเยอะนั่นแหละท่านบอกกุศลที่เคยสะสมมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติใช่ไหมนั่นแหละเป็นฤาษีชีไฟนั่นแหละคนเราอ่ะเห็นไหมไอ้บุญนะมันก็ยังอยู่ไอ้ปัญญามันก็ยังอยู่แต่ทีเนี้ยกรรมเนี่ยต้องไปเป็นสัตว์ต่างๆกันใช่ไหมบางคนที่ว่าพระเจ้า500ชาตินั่นนะไปเป็นแต่ไอ้กุศลในเนี้ยที่ว่าปัญญาพุทธะเนี่ยมันไม่หายอ่ะนั่นนะทีนี้ก็พอมาเป็นพุทธเจ้าแล้วก็เป็นบุญญาฤทธิ์ของท่านนั่นแหละที่บอกว่ากำลังของพุทธเจ้านี่วันนั้นแบบพาท่านเทศอ่ะไม่รู้ว่าช้างกี่ตัวนั่นน่ะที่บอกว่าวิสาขาที่เหมือนกำลังเหมือน7ช้างศาลน่ะแต่พุทธเจ้านี่เยอะนั่นน่ะแล้วเราจำไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมพลังจิตนั่นเองพลังบุญนั่นน่ะคุณนั่นน่ะคุณโยมที่บอกว่าป้าคนเนี้ยที่ว่านั่งเรือไปแล้วเรือทะเลมันจะจมไงบอกว่าโอ้โหสงสัยป้าคงจะนึกอธิษฐานให้มันดูที่มันจะจมไหมมันจะหนักมันจริงไหมท่านอธิษฐานเรือมันก็จมไปเรื่อยด้วยเรือมันทำไมมันจะจมคนเดินเรือทีนี้บอกว่าป้าสงสัยป้านางแน่เลยเขาบอกนี่เป็นอย่างเงี้ยทีนี้ป้ามาคนเดียวจ้าหลวงพ่อจ้าคะอย่างนี้เขาเรียกว่าเราฝึกเพราะว่าเป็นวสีใช่ไหมเจ้าคะคล้ายๆว่าเราไม่ชำนาญถ้าเราชำนาญเนี่ยเราจะเอาของพวกนี้มาใช้ได้หมดเลยถ้าเราสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะพวกนี้เขาจะเอาวิชาเนี่ยบางคนถ้าเขามีบุญเนี่ยเหมือนแม่บุญเรือนนั่นแหละที่บอกว่ามันเหมือนล่องหนได้หมดอะไรร่องหนเดินอากาศอะไรพวกนี้นะคุณโยมนะทีนี้หลวงพ่อเจ้าคะแล้วอย่างสมมุติว่าเราก็อยู่ปกติเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเหมือนถ้าเราไปจริงๆเนี่ยค่ะเริ่มๆจิตนั่นน่ะมันไปด้วยจิตเนี่ยใช่ๆมันไปด้วยจิตใช่มั้ยเจ้าค
ช่ใช่บางทีหลับตามันไปเดินเร็วนั่นแหละมันเดินเร็วไปเลยบนอากาศใช่ใช่ทีนี้เราก็ยังลืมตาไม่ได้ใช่ไหมอยากจะลืมตามันลืมตาไม่ได้อะเออมันสมาธิมันกำลังเกิดอยู่นะนั่นแหละตอนนั้นแล้วอย่างสมมติว่าอย่างนั่งรถไปอย่างเงี้ยบางครั้งโยมนั่งรถตั้งเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วจะทำนั่งรถไปเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างวิ่งตามโยมหมดเลยจะทำทั้งที่ของนั้นเขาก็อยู่กับที่แต่โยมมีความรู้สึกเขาวิ่งตามโยมมันเห็นนะมันเห็นนั่นแหละทีนี้เราไม่กลัวไงเราไม่กลัวเราก็เลยมันก็เลยปรากฏให้ดูบ่อยๆถ้าเรากลัวซะแล้วมันก็เลยหลอกเข็บมันเหมือนยานมันหลอกนะมันเป็นอย่างนั้นแต่เราวางเฉยแต่เราก็เลยไม่กลัวใช่ใช่เออนั่นนะเราก็มีบุญเก่ายอมไม่ค่อยกล้าคุยถ้าเคยฝากเดี๋ยวเขาบอกโอ้ยลิปลาดไปแล้วไม่ใช่หรอกมันของเก่าอ่ะมันมาปรากฏให้ดูใช่ใช่ทีนี้ก็ปรึกษาจากหลวงพ่อท่านนั้นจะค่ะไม่กล้าปรึกษาใครสาธุค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อย่างสมมติว่าหนึ่งโยมคิดอะไรสักอย่างเนี้ยแล้วโยมกำหนดโยมเปลี่ยนอิริยาบถหรือโยมกำหนดอะไรสักอย่างเนี้ยโยมจะเปลี่ยนอารมณ์ได้ทันทีปุ๊บทันทีเลยผัดปุ๊บทันทีเลยโอ้ดีมากเพราะว่าย้ายจิตย้ายอารมณ์ใช่ใช่ย้ายจิตใช่ใช่ย้ายจิตย้ายอารมณ์จะขาดสติขาดทันทีเลยนี่เนี่ยปัญญาไม่ติดค้างใช่ปัญญาอันนี้ก็ถูกต้องใช่ไหมใช่ใช่ปัญญานี่เนี่ยเพราะว่าวันนั้นโยมฟังหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านเทศสอนในของหลวงพ่อสนองท่านบอกว่าถ้าเราอย่าไปต้องการหรือไปอะไรอ่ะไปคือให้กำหนดรู้ไปตามที่เขาเป็นจริงรู้เฉยใช่แล้วก็มารู้แล้วเราก็ทำเฉยไว้มันจะก้าวหน้ายานพวกเนี้ยใช่ใช่ไม่ให้ดีใจแล้วมันจะหลอกเอาใช่ดีใจแล้วตอนหลังมันจะหลอกได้พวกยานพวกเนี้ยนั่นน่ะที่บอกว่ามันเป็นวิปัสสนูวิปัสสนึกยานพวกนี้ถ้าเราทำเฉยมันก็จะแก้กล้าเขานั่นน่ะให้ใจจะได้เข้มแข็งนั่นน่ะไม่ทาระโยนิโสมนสิการเนี่ยคือบางท่านบอกว่าเป็นการกำหนดรู้กำหนดอะไรอ่ะใจเป็นการกำหนดแต่เราโยมว่าพิจารณาโดยแยกกายแต่ท่านบอกกำหนดโดยแยกกายอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ว่าคำพูดเรากำหนดรู้นั่นแหละถูกกะกำหนดมาที่ใจเราที่ว่าที่หลวงปู่มันบอกว่าม้างกายนะให้มามันเห็นข้างนอกแล้วก็กลับมาดูข้างในใจเราใจเราใจเฉยไหมดีใจไหมนั่นแหละแล้วก็เฉยไว้เราเห็นของดีแล้วก็เฉยไว้เราเห็นของไม่ดีแล้วก็เฉยไว้เฉยไว้เฉยไว้นั่นน่ะแต่ตอนหลังมันก็เลยกลายเป็นอันเดียวกันอันเดียวกันมันไม่ยินดียินร้ายนั่นน่ะที่หลวงปู่ท่านบอกที่ทำได้เนาะนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยนี่แหละพระโสดาบันท่านจะเรียกว่ากำหนดรู้วางใช่นั่นน่ะพระโสดาบันเนี่ยมันจะมาทางเนี้ยรู้เฉยเห็นเฉยนั่นแหละถ้ากำหนดมันมาสว่างในกายมันมาสว่างอยู่รอบกายรอบตัวก็ดีนั่นแหละท่านบอกกำหนดทีไรมันก็สว่างออกมารอบกายเนี่ยถ้าไม่กำหนดมันก็รู้เฉยไว้ในใจเนี่ยอำนาจของเมตตาธรรมนั่นเองนั่นแหละก็เดินไปทางไหนก็รู้จ้าโยมขอรับสารภาพเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะบางครั้งเนี่ยโยมมีความรู้สึกโยมเป็นลูกของหลวงพ่อจริงๆเจ้าค่ะหลวงพ่อจะพังปากพูดว่าลูกหลวงพ่อใครหลวงพ่อใครนะหลวงพ่ออะไรฮะหลวงพ่อสามารถเจ้าค่ะมันเนี่ยพบชาตินี่มันยาวนานเนาะมันไม่รู้ว่าชาติไหนแต่ชาติไหนใช่ใช่มันยาวนานบางคนเขาก็
เขาก็รู้ได้เหมือนกันนั่นแหละเขาก็รู้จ้าเขารู้ของเขาขึ้นมาเหมือนกันนั่นแหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่ารู้ได้เฉพาะตนจริงๆนั่นแหละบางคนไปคุยก็ไม่ได้นั่นแหละบางคนเขาไม่เชื่อต้องคุยกับคนที่เข้าใจนั่นแหละนะคุณโยมเนาะนั่นแหละนี่แหละบุญกุศลที่เราทำกันมานี่แหละท่านบอกว่าบารมีที่หลวงพ่อสังวานเนี่ยบอกว่าพยายามต้อนให้คนไปอย่างน้อยก็ไปสวรรค์ก็ยังดีท่านบอกต้อนนั่นเนี่ยท่านบอกว่าท่านเมตตาจริงๆครับก็มีจดหมายมาแล้วครับของคุณสำริดอุบลราชธานีเขียนว่าการที่เราทำดีแต่ผลดียังไม่ส่งผลเพราะอะไรครับใช่ก็นี่แหละเหมือนเราอยู่ในป่าเหมือนเราตกหลุมอยู่มันยังวนอยู่ในหลุมนั่นแหละนั่นแหละถ้าออกมาเมื่อไหร่นะนั่นแหละเหมือนคนรวยนะเขาไปได้ทั่วใช่ไหมเขามีตังค์นั่นแหละเหมือนคนออกจากกลุ่มแล้วนั่นแหละเหมือนไม่ลำบากเหมือนในรถวิ่งฟรีอย่างนั้นนั่นแหละแบบนั้นทีนี้เปรียบง่ายๆเนาะมันอยากได้อะไรก็ได้หมดนั่นอยากกินอะไรก็ทานได้หมดนั่นน่ะเพราะเขามีบุญเพราะเขามีเงินนั่นน่ะแก้วสารพัดนึกลักษณะอย่างนั้นถ้าเขาไม่หลงนะเขาไม่หลงเขาไม่ลืมทำบุญไม่ลืมปฏิบัติเขาก็ยิ่งดีใหญ่นั่นน่ะภาวนาบางคนบอกว่าไม่ได้เรารวยเราก็ต้องภาวนาเยอะๆเราอยากไปนิพพานดีกว่าใช่ไหมมารวยเหมือนอาซอคนนั้นน่ะที่แกมาทำบุญตลอดน่ะลูกศิษย์หลวงปู่เนื่องเก่าทีนี้หลวงปู่ตายแล้วก็มารู้จักหลวงพ่อสนองน่ะก็เลยเหนื่อยนั่นเลยมาทำบุญนั่นน่ะแกก็เล่าให้ฟังนั่นน่ะ ทีนี้พอไปเกิดเป็นเทวดาแล้วไม่เอาหรอกเทวดามันสบายไม่ได้ทำอะไรอ่ะนั่นเห็นว่าเที่ยวอย่างเดียวนั่นบนนั้นทีนี้ก็กลับมาเร็วอาทอคนนี้กลับมาเร็วเราเรียกอาโกอาโกนั่นแหละกลับมาเร็วเห็นไหมทีนี้ก็แกบอกว่าไม่เอาไปอยู่บนนู้นไปหาทางไปนิพพานดีกว่ามาเกิดไวๆดีกว่าแล้วจะได้อาซอทำไมไม่ไปเกิดกับไอ้ลูกสาวล่ะลูกสาวมันมีฐานะมันไม่เป็นมันไม่เป็นภาวนามันภาวนาไม่เป็นนั่นน่ะต้องมาอยู่กับรุ่นน้องกับไปคนนี้ก็ลูกชายแกตอนหลังก็อาซอจะมาเกิดแกก็มาบอกว่าจะมาเกิดแล้วนะมาเกิดเป็นลูกที่บ้านเนี่ยนั่นแหละเราไม่ช้าก็ได้มาเกิดปัญญาดีพอมาท่านเนี่ยนะต่อไปเด็กคนนี้ก็ต้องหันกลับมาภาวนาครับมันเป็นอย่างนี้อ่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบางคนเห็นไหมโอ้เด็กคนนี้มันเหมือนเจ้าคุณเก่าหรือไงเนาะทำไมมันพูดชาฉานตั้งแต่เด็กๆผมอยากไปกราบหลวงอาจารย์ถนองเหลือเกินท่านต้องมีบุญนะท่านสร้างวัดใหญ่โตดูนี่เห็นไหมเขาพูดเขาเป็นเด็กๆแท้ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเมืองเลยคนอุดรใช่ไหมคนอุดรคนทางนู้นอ่ะที่ว่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันอยู่ทางนั้นนี่ได้ไปทำบุญเนี่ยเหมือนเขาถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนปู่ญาติตายายก็ดีลูกหลานเห็นไหมเขาได้ทำบุญเนี่ยเขาบางคนได้ภาวนานั่นแหละเห็นไหมลูกหลานโตขึ้นมาเป็นหมอมาเป็นในเห็นไหมไปอยู่ต่างประเทศกันเยอะแยะเห็นไหมเนี่ยดูถูกกันไม่ได้หรอกเพราะว่าบุญนั่นเห็นไหมหลวงปู่แหวนหลวงปู่หลายๆองค์เพราะเรามีบุญคนที่แสวงบุญ
เขาจะเจอความดีนั่นเห็นมาเหมือนบุญอ่ะพัดพาให้เขาไปเจอกันได้ไปช่วยหลวงปู่กันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเหมือนวัดสังฆทานนี่น่ะพอครูบาอาจารย์ตายแล้วญาติโยมก็ยังมาช่วยกันเห็นมั้ยท่านอาจารย์ไพรินท่านก็เอ้าทำต่อกันไปนั่นน่ะเห็นมั้ยหมู่พระเพื่อนพระภิกษุก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างนี้อ่ะหลวงปู่ทองสุขหลวงปู่อารามเห็นมั้ยทั้งเมืองเลยนะหลวงปู่อารามหลวงปู่ทองสุขก็อยู่ทางหนองบัวลำพูนั่นน่ะชาวหนองบัวลำพูไอ้พวกที่มันทำนามันก็เดินผ่านวัดมันก็ไม่สนใจกายมันดำดินต่อไปเถอะมันก็ว่าอย่างนั้นท่านไปบอกชาวบ้านก็ไม่ได้ใช่ไหมว่าหลวงปู่ดีแล้วหลวงปู่ภาวนาเก่งแล้วอะไรตาอะไรท่านก็พูดไม่ได้มันก็สวนกันไปสวนกันมานั่นแหละทีนี้คนกรุงเทพเขามีภาวนาเขาก็โอ้โหหลวงปู่นี่พวกนี้มีอภิญญากันทั้งนั้นเลยน่ะเห็นไหมหลวงปู่คำผิวก็ดีเห็นไหมหลวงปู่ลีเห็นไหมอายุมากแล้วนะเห็นไหมคนก็ต้องไปทำเพราะว่าหลวงปู่ยังอยู่หลวงปู่บุญญฤทธิ์อะไรตาอะไรเห็นไหมหลวงปู่ท่อนเห็นไหมชราแล้วแต่ใจท่านไม่ชราแล้วปัญญานิพพานไม่ชราเนี่ยกายมันชรามันเหมือนต้นไม้นั่นน่ะมันค่อยๆแห้งไปทุกวันนั่นน่ะเพราะฉะนั้นญาติโยมจึงบอกว่าญาติโยมที่ปฏิบัติทำไปรู้เฉยเห็นเฉยนั่นน่ะรู้เฉยเห็นเฉยนี่เราเก็บสะสมทุกวันนั่นน่ะเก็บบุญของเราทุกวันภาวนานั่นน่ะโอ้ยไม่ได้อะไรหรอกทำไปป้าก็ได้ถ้าบอกบุญให้วัดอย่างเดียวทำไมเห็นไหมพอจะตายจิตมันรวมตัวคนนู้นก็ป้าให้กำลังใจนะป้าทำใจนะป้านะทำให้ถึงนิพพานทำให้พ้นทุกข์นะก็จดหมายมานะป้าจับคุณน้อยจังหวัดอุบลนะครับนะเขาถามมาว่าคำว่าภาวนาหมายความว่าอย่างไรครับว่าไงดีวางภาวนาก็คือว่ากำหนดให้จิตเราอยู่กำหนดอยู่ที่กายของเราพุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้นะจะไม่ต้องพ่อคือนี่คือคำภาวนาหรือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเราก็พิจารณาเนี่ยคือการภาวนาคือจิตให้เราเกาะว่าผมเราลักษณะไหนนี่คือเรียกว่าภาวนาเห็นผมว่าลักษณะว่ามันยาวมันสั้นมันสีดำสีขาวอันนี้ก็เรียกว่าภาวนานะคำภาวนาแปลว่าอย่างนั้นนะหลวงพ่ออธิบายต่อไปเลยคนภาวนาใหม่เนี่ยบุญเกิดจากการภาวนาศีลใหม่บุญจากการรักษาศีลนี่แหละภาวนาใหม่ศีลใหม่ทานใหม่นี่แหละที่ว่าทำเป็นนิจศีลทำทานเรามีเล็กมีน้อยเราก็ทำบางคนนี่เขาใส่กระปุกไว้พอถึงงานแม่บุญเรือนเขาเอามาออกมานับโอ้เขาได้เยอะเห็นไหมสองสามหมื่นเห็นไหมแม่ค้านั่นแหละเขาใส่ห้าบาทสามบาททุกวันอะไรของเขานั่นแหละนั่นแหละเขาบอกว่าเขาเคยติดหนี้นะน้องชายไปเล่นม้าเอาแอร์พอร์ตตังแจ้ไปเล่นม้ากันอะไรต่ออะไรโอ้โหติดหนี้ตั้ง7-8 ล้านเราก็ตกกระใจแล้วเมื่อไหร่มันจะให้หมดเนาะนั่นน่ะเขาบอกว่าถ้าหลวงปู่เกื้อนยังมีชีวิตอยู่หนูจะมาทำลงทานให้ทุกปีอ่ะขอให้หนูขายดีนะหลวงปู่นะแกก็อธิษฐานแกก็ไปตามกับหลวงพ่อใหญ่ก็ทำพ่อสนองก็ทำไปเจอหลวงปู่เกินก็อธิษฐานอย่างนี้นี่ถ้าเราอธิษฐานอย่างนี้เราจะเสียสัจจะนะสัจจะเนี่ยดี
ถ้าเราทำได้เนี่ยแม่บุญเรือนได้หมดสัจจะเนี่ยเป็นตัวนิพพานเนี่ยเป็นตัวที่ดึงไปความดีที่เราตั้งใจนั่นแหละทีนี้เขาทำได้ทุกปีเขาบอกว่ามันเร็วเหลือเกินธนาคารยังชมเลยว่าบ้านเนี้ยไม่เงินไม่ติดตัวแดงเลยนั่นเห็นไหมนั่นก็บอกว่าไม่รู้มันมายังไงขายดีเงินมันคือง่ายขายดีนั่นนะหมอนี่นะจึงบอกว่าแล้วมีวันหนึ่งเขามาส่งน้ำเขาก็น้ำไปรอใต้เก้าอี้เหมือนอย่างสมัยโบราณที่หลวงพ่ออยู่ท่าหมีนั่นนะรถบนหัวแต่เอาขันไปรองที่ใต้เก้าอี้แล้วก็เอาไปพรมผ้าพรมอะไรเขาของขายของดีครับผมแล้วบอกว่าอ้าวทำไมของดีทำไมไม่เก็บเอาไว้มันขายดีทำไมไม่เก็บน้ำไว้มันพรมหมดนะลืมนะลืมพ่อบอกนั่นแหละท่านก็เล่านี่เนี่ยแกก็เล่าให้ฟังว่าเห็นไหมเหมือนเขาออกจากป่าเนี่ยอุปสรรคมันไม่ค่อยมีคนที่ทุกข์ยากเนี่ยจะไปบอกใครก็ช่วยเหลือไม่ได้นะนั่นน่ะเหมือนว่าเราอยู่ในหลุมหรือว่าอยู่ในป่าหาทางออกไม่เจอนะหาใครช่วยไม่ได้นี่แหละจึงบอกว่าอย่าไปมองข้ามทานบารมีเนี่ยที่ว่าทำลงทานก็ดีนั่นน่ะที่ท่านบอกว่าจะได้มีคนช่วยเราทั้งชาติที่ช่วยชาติช่วยทองคำหลวงตาเนี่ยหลวงปู่เข้าใจอธิบายเนาะอธิตบายเรื่องบุญเนี่ยท่านบอกว่าจะได้นี่นะเราไปตกที่ไหนใครก็จะช่วยเราทั้งชาติคนทั้งชาติช่วยกันนะคุณโยมนะนี่เนี่ยพระอริยเจ้าจึงไม่กลัวไงจึงไม่เสียดายทานพอได้มาก็แจกทานนั่นน่ะเห็นไหมทองคำ14 ตันเห็นไหม13-14 ตันช่วยชาติทำชาติไว้นี่แหละแกหลวงพ่อสนองใจใหญ่บอกว่าแหมมันน่าจะได้สัก50 ตันเนาะให้ต่างประเทศมันตกกระจายท่านบอกนั่นแหละแต่หลวงพ่อสนองนั่นใจดีนะเห็นไหมให้พวกเรานี่หาเป็นไก่ตาแตกเห็นไหมเมื่อไรจะได้เนาะหลวงตาสงสารหลวงตาเหลือเกินครับหาพระป่าเมื่อไรมันจะเต็มโอ้โหแม่เจ้าที่ไหนได้เห็นไหมทองคำแต่อะไรพระป่าทองคำสายสร้อยเต็มหมดเต็มพุ่มพระป่าหมดเลยนะโอ้นี่แหละคนมีตังเขาก็ช่วยกันอย่างนี้แหละบุญกุศลความดีเนี่ยนั่นบอกว่าทำความดีทีละน้อยนั่นแหละมันไม่มันเหมือนน้ำฝนที่ตกอยู่ในตกลงมาในตุ่มนั่นแหละรอรับสายชนนั่นแหละย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกมานั่นแหละเห็นไหมนักบาตรตะสมบ่มบุญบ่อยนั่นแหละทำทีละน้อยทำไปไม่ไร้ผลนั่นแหละนั่นแหละเหมือนคนที่เขามีทุกข์ใช่ไหมเขาทำไปแต่ทุกข์นั่นน่ะมันก็ทุกข์ไปตลอดใช่ไหมนั่นน่ะท่านบอกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละทีนี้ว่าบุญกุศลเนี่ยถ้าผู้มีปัญญาก็เหมือนคนชั้นสูงนั่นแหละเห็นไหมเขาก็ทำไมอ่ะเราจึงไม่เกิดไปเป็นคนชั้นสูงทำไมเราจึงไม่เกิดมียศมีตำแหน่งมีข้าทาสบริวารเยอะอะไรเงี้ยทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นน่ะนั่นแหละทำไมมันต้องไปเกิดท้องไร่ท้องนาอะไรชาวสวนชาวไร่อะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยชีวิตกรรมกรอะไรต่ออะไรนี่แหละก็เพราะว่าเราตกมานั่นน่ะบางชาติเราก็รวยบางชาติเราก็จนบางชาติเราก็ทุกข์บางชาติเราก็เป็นฤาษี
บางชาติเราก็เป็นพระเห็นไหมบางชาติก็เป็นมุสลิมบางชาติก็เป็นอะไรคิดนะแต่มาสารพัดที่มันเวียนว่ายตายเกิดร้อยชาติพันชาติคือว่าเป็นพี่น้องกันดังนั้นนั่นแหละพุทธศาสนาไม่แยกกันในตรงศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าเมาศาสนาถ้าใครแยกกันตีกันทะเลาะกันเรียกว่าเมาไม่ได้รับถือศาสนาโอ้โหครูบาอาจารย์เข้าใจพูดใช่ไหมศาสนาเนี่ยสอนให้คนเนี่ยฉลาดให้คนช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นเห็นไหมไม่ได้เมาโอ้โหคำพูดหลวงพ่อสนองนี่ฟันขาดเลยใช่ไหมพระอริยเจ้านั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยพูดแล้วกินใจคนใช่ไหมนั่นแหละถึงบอกว่าพวกเราเนี่ยเห็นไหมกลัวในสิ่งที่ไม่มีสาระนั่นแหละที่บอกว่ากล้าทำสิ่งที่ไม่มีสาระแต่สิ่งที่มีสาระกับไม่กล้าทำนั่นแหละเห็นไหมบางอย่างนั่นแหละที่บอกว่ามืดสีขาวโอ้โหนี่แหละที่ว่าใจมันมืดนี่แหละปัญญาดวงนี้เองนั่นแหละเพราะฉะนั้น คุณยายคุณตาพวกเราก็ต้องเป็นคุณยายคุณตาอยู่สักวันใช่ไหมเนี่ยเราจะอยู่อีกสักกี่สิบปีนะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วใช่ไหมนั่นแหละพวกเราอะอยู่อีกกี่วันเนี่ยเหมือนคุณแม่ประสานเนี่ยที่ท่านช่วยเหลือต้องกับสาวๆช่วยเหลือวัดเหมือนพวกญาติโยมเนี่ยเป็นกองเชียร์วัดนั่นเห็นไหมลุงพ่อจะลุงพ่อคนเดียวเนี่ยเห็นไหมมีบาทเดียวนั่นเห็นไหมฉันข้าวหนเดียวลุงพ่อสนองทีนี้หลวงพ่อสนองบอกว่าพอมาเจอเราบอกว่าเรานอนไม่ได้หรอกเราต้องนั่งเนี่ยจะปวดคนกรุงเทพได้โอ้มาดูสิพระองค์นี้ไม่ยอมนอนนั่นแหละไม่ยอมนอนปฏิบัติเช้ากลางวันก็ยังมาเทศสอนโยมมาคุยกับโยมเรื่องกรรมฐานกลางคืนก็ทำไมท่านไม่หลับไม่นอนท่านหลับเดียวๆท่านบอกอิ่มเป็นวันๆโอ้โหนี่เห็นไหมพลังของท่านเนี่ยท่านยังเป็นหนุ่มๆมองดูนั่นเห็นไหมท่านก็มีกำลังเยอะท่านก็ทนเนาะบางทีก็เดินมั่งอะไรมั่งนั่นเห็นไหมท่านก็ทำโยคะถ้าทำในห้องนั่นหมดต้องดัดตัวเส้นมันเหมือนแต่ก่อนเนี่ยท่านอาจารย์ยันตะท่านอยู่ที่กึ่งกเวียเนี่ยท่านก็ยกหินนะยกไปทางโน้นยกไปทางนี้ก็ท่านนั่งทั้งวันนั่งรับแขกกันมาแล้วทีนี้ก็ท่านเย็นๆมืดๆท่านก็จะยกหินไปตั้งตรงโน้นไปตั้งตรงนี้เพื่อจะให้เส้นมันยืดนั่นเองนั่นเห็นไหมที่ครูบาอาจารย์มังงบอกนั่งไม่นอนก็ตายไม่เดินน่ะนอนตลอดก็ตายตัวมันแข็งไปเลยมันเหมือนรากไม้อะถ้าไปดัดมันนะมันก็คดงอๆได้ให้กิ่งไม้เนี่ยถ้าไม่ดัดพอมันแก่เข้าพอมามันต้นมันแข็งแล้วดัดไม่ค่อยไปอ่ะเพราะว่าเอ๊ะทำไมชาวนาทำไมเก่งเนาะทำไมไปดัดไอ้ที่เขาไถงัวไถควายอ่ะแอดนะมันเขาเรียกอะไรน้ำไม้ตรงนั้นงอๆนะแล้วเราทีแรกเราก็นึกว่ามันเป็นเองเอ๊ะเขาไปตัดที่ไหนนะทำไมมันงอนั่นไหนวะไปทำไว้ต้องกับมันเป็นหน่อไม้เลยไปดัดอ่ะไปดัดให้มันตอนนั้นแหละให้มันงอไว้
นั่นน่ะมันไม่เป็นน่ะมันจะตรงนั่นหน่อไม้อ่ะเนี่ยเห็นว่าปัญญาชาวบ้านนี่แหละถึงบอกว่าร่างกายเนี่ยร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วมันก็ทรมานเราด้วยนะพอมันปวดมากๆเส้นมันปวดมากๆมันก็เอาใช่มั้ยนั่นน่ะซึ่งบอกว่าพอเราชรามากๆเข้าอายุมากเข้าจะรู้เลยว่าโอ้มันไม่ต้องไปทะเลาะกับใครทะเลาะกับตัวทะเลาะกับขันธ์หน้านี่เองใช่มั้ยนั่นน่ะสมบัติของมนุษย์ที่บอกว่ารวยแสนรวยก็ต้องทะเลาะกับขันธ์ห้านั่นเองมันอย่าให้เป็นๆมันก็เป็นนั่นน่ะให้มันเดินให้ดีมันก็จะเดินตกหลุมตกบ่อนั่นน่ะหมอไม่มั่นใจอ่ะจึงหมอทำไมคนชราทำไมเด็กๆมันวิ่งได้มันไม่เห็นกลัวเลยวิ่งวันใดใช่ไหมเราลองไปวิ่งนะถ้าพลาดแล้วทีเนี้ยเดินไม่ได้เลยนั่นน่ะมันผิดกันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละไม่มีใครโทรเลยวันนี้เนาะนะญาติโยมโทรมาเป็นกำลังใจนะดีที่บอกว่าคนนี้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ได้สมาธิเนี่ยที่อนุภาพเนี่ยมันมากเหลือเกินที่ขนหนังเล็บฟันมันเน่าเปื่อยให้ดูเนี่ยบางทีเราก็นอนฝันเห็นก็ดีนอนเห็นอาสุภะนิมิตก็ดีนั่นแหละเราก็จำของเราได้ตลอดนั่นแหละที่บอกว่ากายมันเน่าเปื่อยยังไงมันผุพังยังไงศีรษะเรานี่มันเน่าให้ดูเหมือนกะลามะพร้าวมันผุพังให้ดูเห็นไหมนั่นแหละมันเป็นรูปนิมิตที่เรายังไม่ตายแต่มันมาปรากฏนั่นแหละมีเขียนไหมครับมีครับเพราะฉะนั้นเราทำไปเถอะหลวงพ่อนันบอกว่าคนพอรู้แล้วเนี่ยเห็นไหมมีสายมาจากสมุทรสาครนะครับอาจารย์พรโยมนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองลูกเจ้าค่ะบอกว่าไม่มีใครโทรโยมเลยโทรอยากติดใจคำว่าอยู่ในป่าทึบตอนนี้โยมเหมือนคนอยู่ในป่าทึบเป็นปีแล้วแต่ก่อนหน้าที่เข้าป่าทึบนิยมก็ทำบุญแบบมากเลยอ่ะแต่ก่อนหน้าก็ทำมาได้อยู่ในป่าทึบณเวลานี้โยมก็ทำทั้งปฏิบัติทุกอย่างที่พระคุณเจ้าที่วัดนี้สอนสั่งโยมทำหมดแต่ตอนนี้โยมก็ยังวนอยู่ในป่าทึบอยู่เลยอ่ะก็จัดว่าทุกข์แต่ก็ยังดีที่มีพระคุณเจ้าได้ออกรายการก็ได้ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามมันก็รู้สึกมันก็ดีแต่ก็ยังทุกข์อยู่เจ้าค่ะไม่เป็นไรทุกข์ที่ไม่สามารถจะพูดออกไปได้ไม่เป็นไรแต่ว่าจะไปที่วัดแล้วก็ไปหาพระคุณเจ้ายังไปไม่ได้เลยเจ้าค่ะขอให้มีตังมาเที่ยวได้เนาะมาวัดสังฆทานใช่ขอให้มาเราอยู่ป่าทึบนะมันทุกข์ไปอยู่ที่ป่าทึบมาเราก็ทำป่าทึบให้มันแจ้งนี่ทำทุกข์ให้มันแจ้งใช่ไหมก็หลวงพ่อสามารถก็บอกว่ารู้แล้วก็เฉยมันซะนั่นแหละจะทำให้มันแจ้งเพราะเราเฉยเราไม่ดิ้นรนตามป่ามันจะยังไงมันจะน่ากลัวยังไงมันจะทุกข์ยังไงก็เรื่องของป่าแต่เราเฉยกับป่าเพียงเหล่านั้นเหมือนอารมณ์ที่รุมร้อนเราเนี่ยจะเรื่องใครก็ใครก็แล้วแต่จะเป็นญาติทางเราญาติทางสามีหรือเพื่อนฝูงคณะอะไรที่มารุมล้อมเราว่าเราอย่างนู้นมีแต่ชมมีติมีอะไรตลอดพัดเนี่ยพระพุทธองค์ก็บอกว่ายังไงเขาบอกว่าอย่าไปยินดีกับการชมแล้วก็ไม่เสียใจกับการที่เขามาว่ามาติเตียนใช่ไหมหลวงปู่สังวานเนี่ยหลวงพ่อธรรมะอาชัยหลวงปู่สังวานบอกก็รู้แล้วก็เฉยมันจ้าอันนี้คือทางออกนะออกจากป่านะอะไรเกิดขึ้นรู้แล้วเฉยรู้นี่คืออะไรนะรู้ว่าไอ้เนี่ยเรากำลังทุกข์นะเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็วางเฉยมันนะรู้เฉยไอ้คำเนี่ยมันไปได้ตลอดนะไปถึงฝั่งนิพพานเลยใช่ไหมหลวงพ่อรู้เฉยเป็นคำของหลวงปู่สังวานนั่น
ขอให้เรารู้แล้วกันรู้เฉยมันหน้าป่าไงมันก็เรื่องของป่าอ้าวที่มีสายก็มาจากสายมาจากภูเก็ตคือโยมปี้เจริญพรโยมค่ะกราบนมัสการของหลวงพ่อทั้งสององค์นะจ๊ะนะเจ้าค่ะโชคดีค่ะฮัลโหลจ้าโชคดีคุณโยมค่ะค่ะหลวงพ่อสามารถคะจ้าตอนนั้นโยมเคยฟังหลวงพ่อบอกแนะนำเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคต้อนะนะจ้าโรคต่อก็บอกว่าเอาน้ำมะพร้าวคนก็เอามือเนี่ยมานวดตรงเนี้ยเบาๆมานวดที่หัวคิ้วเนี่ยเบาๆอย่าไปทำแรงนะมันจะเจ็บนะทีนี้ก็ตรงนี้ด้วยตรงเนี้ยเราบอกว่าตาญี่ปุ่นเนี่ยเขากราบนมัสการค่ะหลวงพ่อคะจ้าค่ะคือโยมเคยได้ยินคนแนะนำบอกว่าตอนช่วงเช้านี่เราสมาทานศีล5ใช่ไหมคะแล้วตอนก่อนนอนนี่สมาทานศีล8นี่ได้ไหมคะก็ได้ก็ได้อ๋อค่ะจะลองทำไปมันจะได้เป็นนิสัยไปเรื่อยๆใช่ๆดีดีเพราะว่าตอนช่วงกลางวันนี่เราจะไม่ค่อยคือเราไม่สามารถจะถือศีล8ได้นะคะก็เลยจ้าถ้าทำช่วงก่อนนอนนี่ก็ได้ใช่ไหมคะจ้าสมาทานทำไว้ดีค่ะค่ะนั่นแหละก็ยอมผวนนะแกเป็นแม่ชีแกตอนกลางคืนแกถือศีลเน้นเลยนะน่ะเช้าแกก็ถือศีลธรรมดาแกสมาทานของแกแต่ก่อนแกก็ทำพยายามทำอยู่กับหลวงพ่อสนองอยู่กับหลวงปู่สองวันเนี่ยแกเห็นเดี๋ยวโยมจะฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะจ้าจ้ากราบน้ำมัสการค่ะทีนี้ก็ไอ้นวดตรงนี้แล้วก็มาบีบตรงเนี้ย1นาทีคล้ายๆว่าบีบไม่คงไม่แรงเท่าไหร่อ่ะทีนี้ก็บอกว่าสายตาจะดีญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่สายตาไม่นั่นน่ะสายตาสั้นที่สุดตอนนี้ญี่ปุ่นมารู้อย่างเงี้ยมานวดตรงเนี้ยเบาๆกับหัวคิ้วข้างบนเนี่ยก็ทำเบาๆนะกะ1นาทีอะไรเงี้ยแล้วเราจะสายตาจะดีได้แปลกเพราะว่าบางคนบอกว่าเคยใส่คอนแทคอะทีนี้ไม่ต้องใส่อะนวดแบบเนี้ยลองดูเนาะถ้าไม่เอาน้ำมะพร้าวก็นั่นแหละลองทำดูใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าการที่ปฏิบัติธรรมการที่ทำภาวนาสติปัฏฐาน4เนี่ยนี่แหละท่านบอกว่าหากินนอนนั่งยืนเดินถ้าใครทำได้ผู้นั้นก็เหมือนว่าใกล้นิพพานเที่ยวนั่นนะที่บอกว่าสติอันนี้แหละที่ไม่หลงไหลไปทางอื่นไงเนี่ยใจไม่เหลวไหลไปทางอื่นไปบาไปครับนั่นนะหนุ่มๆสาวๆที่ยากที่จะตะโกนกู่ใช่ไหมที่มีคนมีนิสัยก็เข้าวัดตั้งแต่เด็กๆน่ะป้ามาวัดภาวนาให้หลานก็ตามมาด้วยภาวนาจนถึงอายุใกล้จะ25ถึงจะได้ตายก็ไปภาวนาเก่งเด็กคนเนี้ยเขาก็บอกว่าพ่อแม่วันนู้นเขาก็อยากให้กลับแล้วเขาสงสารลูกเขานะลูกเขามาช่วยพ่อแม่ในมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวหนูจะหาสตังค์ทำงานแล้วก็ได้เงินเดี๋ยวจะมาช่วยแม่สร้างบ้านนะอะไรต่ออะไรนี่แหละเขามานั่งตั้งอายุ8ขวบนั่นแหละคุณโยมก
ก็มีสายมาจากอยุธยาครับโยมปรารถนาอ้าวเจริญพรโยมสวัสดีค่ะเจริญพรสวัสดีมาสยามนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะโชคโชคดีคุณโยมค่ะกราบนมัสการสาธุอยากจะถามว่าเวลาหนูพิจารณาเวลาหนูนั่งสมาธิรวมตัวมันจะรวมได้เร็วค่ะสมาธิเกิดเร็วแต่คราวนี้ว่าพอสมาธิพอสงบนิ่งสมาธิรวมตัวแป๊บเดียวก็จะมันจะเป็นกลายเป็นแบบจิตเตือนจิตอยู่ทุกครั้งเลยค่ะจนรู้สึกว่าลำคาแล้วก็จะหยุดนั่นแหละมันอย่างนี้ถูกไหมคะแล้วก็เตือนเหมือนเตือนในลักษณะที่ว่าเราเนี่ยแบบไม่ดีอย่างที่เตือนแล้วก็รู้ตัวเองแล้วก็จะน้ำตาไหลสักพักก็ตั้งจิตใหม่เรารู้สึกจะฟุ้งไปคล้ายๆว่านั่นแหละถ้าจิตมันฟุ้งเนี่ยจิตมันออกมาทีนี้ทำให้มันชำนาญก่อนเหมือนว่าเราบังคับมาให้มันนอนมันนั่งนั่นแหละใช่ไหมเหมือนว่าจิตนี่ก็เร็วทีนี้แล้วมันเข้าสมาธิได้ไงมันเข้าให้มันเข้าให้นานๆให้มันอิ่มมันเข้าเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็ช่างมันแล้วต่อไปพอออกมาเราก็เจริญสติคนหนังเล็บฟันเนี่ยมันอยู่ยังไงอะไรตาอะไรเนี่ยแล้วเราก็นี่แหละเราก็เจริญสติไปต่อไปเลยนั่นแหละเรียกว่านั่นแหละต่อไปมันจะชำนาญมันจะเข้าใจเรื่องสติสมาธิเลยแต่ถ้าจิตที่เราแบบว่าคอยเตือนตัวเองเสมอเนี่ยมันจะเกิดทุกครั้งเลยอย่างนี้เรามันไม่ได้ผิดไปใช่ไหมคะไม่ได้ผิดอ่ะที่เตือนดีเราก็เฉยไว้เตือนดีเราก็สังเกตแล้วเราก็ทำเฉยวะเตือนไม่ดีเราก็เฉยนั่นแหละทีหลังมันจะได้รู้ไงมันมาดีก็เราก็วางเฉยมันมาร้ายเราก็เฉยนั่นแหละต่อไปมันจะได้เป็นกลางสติอันเนี้ยค่ะค่ะก็เลยทำให้มันรู้สึกว่าควรจิตว่าตัวเองเดินทางผิดอะไรไปใช่ค่ะค่ะรบกวนแค่นี้ค่ะกราบธรรมสการค่ะถ้าเขาสอนว่าถ้าเขาสอนว่าให้นั่งแล้วให้ยืนเดินเถอะอย่าเพิ่งเดินนั่นบอกว่าสัก10นาที15นาทีค่อยเดินเพราะว่าอย่าเพิ่งไปเดินเร็วถ้ามันสอนให้ยืนออกเถอะแล้วเราก็ออกทีหลังมันก็สอนเราอยู่นั่นน่ะบอกเราอยู่นั่นน่ะทีนี้เราก็เหมือนว่าเราถูกบังคับถูกจิตเนี่ยบังคับไม่เห็นตัวสัจธรรมหรือว่ากิเลสในตัวน่ะมันจะบังเราไว้ท่านบอกอย่าเพิ่งไปถ้ามันบอกให้นอนเราก็จะไปนอนเชียวนั่นแหละท่านบอกว่าเดี๋ยวเอาขัดใจมันไว้ก่อนนั่นแหละบอกให้กินเราก็จะกินละสติเนี่ยที่มันจะเข้านิพพานได้ก็คือไปรู้ทันจิตเนี่ยไปรู้ทันจิตทันใจไปไม่เชื่อใจไม่กลัวละไม่กลัวใจทำไมไม่กลัวแสงสีข้างในละเขาหลอกยังไงก็ไม่กลัวนะพวกเนี้ยพวกโสดาเนี่ยจะเข้มแข็งจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงพระอรหันต์นั่นแหละจิตดวงนี้ที่เข้มแข็งเนี่ยเข้มแข็งยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นนั่นนะที่บอกว่าจิตเนี่ยมีพลังมากถ้าเรารู้จักใช้ได้เนี่ยมีค่ามากพลังจิตดวงนี้เพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าชาวศรีมงคลก็ดีที่ได้ปฏิบัติธรรมกันนั่นนะชาวศรีมงคลเมืองการเนี่ยทั่วไปเมืองการก็มีญาติโยมปฏิบัติกันเยอะสนใจไหว้พระสวดมนต์นั่นเองมาก็ดีเข้าวัดกันแต่คุณพระครูท่านก็เมตตาสั่งสอนนั่นเองมาที่ไหนใกล้ที่ไหนเราก็ไปคุยเขาปฏิบัติก็เข
เขาไม่ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติของเราเนี่ยเราได้ยินเราได้เป็นผู้ที่อ่านแล้วเราได้สนใจธรรมะเนี่ยเป็นของดีนั่นแหละที่บอกว่าพุทโธเป็นของดีธรรมโมเป็นของดีนั่นแหละสังโฆเป็นของดีที่หลวงพ่อสนองให้เราปลุกเสกทุกวันไงเนี่ยปลุกเสกตัวเองนั่นแหละเสกตัวเองให้เป็นพระนั่นแหละเสกอย่างอื่นมันไม่เป็นนั่นแหละเสกใจเราเนี่ยให้เป็นพระแล้วต่อไปเราก็จะเข้าใจพระพุทธองค์สอนยังไงอย่างนี้แล้วก็จะเมตตาพ่อแม่เนี่ยปฏิบัติแล้วถ้าใครปฏิบัติแล้วเข้าใจพ่อแม่เนี่ยใครพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยเราก็รวยเลี้ยงพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ใช่ไหมได้ช่วยเหลือ